ต้องบอกเลยนะครับว่าการชงชาจากเครื่องกาแฟแบบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆนะถ้าเป็นกาแฟเนี่ยก็คือเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าเทคนิคมันก็อะไรมีอะไรบ้างนะครับแต่ชาที่ชงจากเครื่องเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีนะซึ่งวิธีที่ผมจะทำต่อไปนี้นะต้องบอกเลยว่าหลายๆร้านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนสำหรับมือใหม่นะครับที่กำลังจะเปิดร้านกาแฟหรือว่าเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วนะครับให้ชงชาให้อร่อยขึ้นรสชาติดีขึ้นนะครับแล้วก็สีเนี่ยเข้มข้นขึ้นนะครับมาดูกันเลยครับเรามาตักใบชาใส่ด้ามชงก่อนนะครับใบชาที่ใช้เนี่ยต้องเป็นใบชาบดหยาบนะครับผมจะใช้เป็นชาเขียวแล้วกันนะที่ร้านผมเนี่ยผมจะใช้เป็น 13-15 กรัมนะครับจากนั้นก็ใส่กับเครื่องได้เลยนะสังเกตดูดีๆนะว่าเครื่องของผมเนี่ยมันจะหยุดไปพักหนึ่งนะครับนี่นะครับนั่นก็คือการพักชาจากเครื่องอัตโนมัตินะครับร้านที่ไม่มีเครื่องอัตโนมัติแบบนี้เนี่ยก็สามารถพักชาได้นะคือวิธีการกดหยุดอีกรอบนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นนับไป 10-15 วินาทีแล้วค่อยกดต่อนะ4ถึง6ออนนะครับแล้วแต่ร้านนะของผมใช้ประมาณ4ออนได้แล้วครับสำหรับน้ำชาที่เข้มข้นทั้งสีกลิ่นแล้วก็รสชาติครับเทคนิคการพักชาแบบนี้เนี่ยนอกจากที่จะเป็นชาเขียวชาแดงแล้วนะครับก็ยังใช้กับชาดอกไม้ชาผลไม้ชาใสได้หมดเลยนะรสชาติน้ำชาเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงสีและกลิ่นด้วยนะนี่ก็เป็นน้ำชาที่กดจากเจ้าเครื่องตัวนี้เมื่อกี้นะครับวิธีนี้นะครับเรียกว่าการพักชานะครับสำหรับเครื่องที่ไม่ได้เป็นออโต้แบบนี้นะก็ทำได้นะครับนับเวลาไปเองนะครับก็จะได้น้ำชาแบบนี้ออกมาแล้วก็ไม่ได้แค่ตัวชาเขียวอย่างเดียวที่ทำได้นะครับใบชาดอกไม้ใบชาผลไม้นะครับชาสดชาดอกไม้เนี่ยทำได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาอะไรที่กดจากเครื่องเนาะก่อนจากกันไปคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะครับคลิปหน้านะครับผมจะพาไปทำอะไรหรือไปดูอะไรติดตามกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ